เงินตั้ง 40,000 ถ้าไม่มีนะฉันจะหนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยฉันเพิ่งไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มาขอตังค์ไปเรียนหน่อยดิแม่คือว่าป้าอยากจะขอยืมเงินเจ๊ซีสัก 40,000 นะคะเธอเรียกเขาว่าแม่นะแม่ขอตังค์ไปเรียนหน่อยดิแม่เอาเท่าไหร่เหรอลูก 1,500 ฮะเอาไปทำไมตั้งเยอะแยะแม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของหนูเอาไหมขอบคุณค่ะแม่ไปแล้วนะหนูก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยนะสวัสดีจ้าทุกคนอ้าวนายจิ๊กคิดถึงมากไม่ได้เจอกันตั้งนานจิ๊กเนี่ยฉันเพิ่งไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มารุ่นนี้เลิศมากเลยนะโหจริงหรอสวยมากเลยอ่ะฉันว่าจะให้คุณแม่ซื้อให้บ้างอ่ะเราจะได้ใช้เหมือนกันไงแม่เอาจิ๊กจะไปเรียนแล้วหรอลูกกินอะไรมาหรือยังกินมาแล้วแม่ขอตังค์หน่อยดิแม่แกรู้เรื่องสิเท่าไหร่ล่ะลูกเอ้ยทำไมนายจิ๊กเนี่ยวะสัก 40,000 ฮะเงินตั้ง 40,000 ลูกกลับไปทำไรไปเถอะจะเอาไปทำไรมันก็เรื่องของฉันแม่ไม่ต้องมายุ่งเงินเยอะขนาดนั้นแม่ไม่มีให้หรอลูกแม่อย่ามาโกหกได้ไหมแม่ขายของทุกวันแบบนี้ทำไมจะไม่มีจะมีหรือไม่มีอ่ะแม่ต้องหาให้ฉันให้ได้ถ้าไม่มีนะฉันจะหนีไปอยู่ที่อื่นใจเย็นนะลูกเดี๋ยวแม่จะพยายามหาให้งั้นฉันไปก่อนนะฮัลโหลเจสซี่เหรอคะสบายดีไหมคะสบายดีมีอะไรหรือเปล่าคือป้ามีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยค่ะเรื่องอะไรคือป้าอยากจะขอยืมเงินเจสซี่สัก 40,000 นะคะได้เดี๋ยวโอนให้แล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ40นะร้อยละ40เลยเหรอคะเอาค่ะเอาแล้วป้าจะรีบหาเงินมาคืนให้นะคะขอบคุณค่ะเจ๊แม่เงินที่ขอได้ยังแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่โอนให้คุณคะแม่ไปก่อนนะสวัสดีจ้าทุกคนจ้ะนี่ฉันซื้อโทรศัพท์มาใหม่สวยไหมอืมเมื่อวานอ่ะฉันเห็นเธออ่ะทำอะไรกับแม่ค้าที่ตลาดนั่นดิแกไปทำอะไรวะเปล่านี่ฉันแค่ไปซื้อของในตลาดอ่ะเหรอแต่ฉันได้ยินว่า
ธอเรียกเขาว่าแม่นะเปล่านะแกเลิกโกหกพวกเราสองคนได้แล้วจิ๊กพวกเรารู้นิสัยและฐานะทางบ้านแกหมดแล้วเลิกยุ่งกับพวกเราเถอะพวกเราอ่ะไม่ชอบคนโกหกแบบเธอไปเถอะแกน้ำไม่เอาแล้วนะแม่ค้าจี๊ดเป็นอะไรกับลูกแม่ไม่มีใครอยากคบกับหนูเลยเพื่อนรังเกียจหนูหนูไม่น่าไปโกหกเพื่อนเลยจะเศร้าไปเลยนะลูกแม่ไม่มีใครต้องการหนูเลยไม่มีใครรักหนูไม่จริงแม่ไงแม่รักหนูถึงแม่ลูกจะเป็นยังไงแม่ก็รักแม่รักลูกเสมอนะแม่คะหนูขอโทษนะคะต่อไปนี้หนูจะไม่ทำให้แม่ลำบากใจอีกแล้วหนูจะหางานพาร์ทไทม์ทำจะช่วยแม่แบ่งเบาภาระเราสู้ไปด้วยกันนะคะแม่จะลูกจิ๊กจำไว้นะลูกสิ่งของเป็นของนอกกายหาเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปยึดติดกับมันเราจงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะแม่หนูรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกนะ